เมื่อวานเท่าที่คุยกับน้องนะก็เข้าไปคุยกันก็ตอนที่ผมคุยกับน้องก็พูดกับตรงๆเนี่ยก็เป็นห่วงว่าเออคุณโก้จะบวชแล้วใช่ไหมจะบวชแล้วก็ช่วงนี้ก็ระวังคำพูดระวังใจเย็นๆมีสตินะเพราะคนเวลาใกล้จะบวชอ่ะมันจะมีมารผจญมีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีมารผจญเยอะมันเรื่องอุบัติเหตุเรื่องนู่นเรื่องนี่ระวังให้ดีผมก็บอกให้น้องเขาระวังแล้วก็เอาพูดตรงๆก็อยู่ก็ทำงานสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับ FC กันต่อไปแล้วก็พยายามจับมือกันไว้กับไอ้ดื้ออยู่ใกล้ๆดื้อไว้เพราะว่าไอ้ดื้อพูดตรงๆเป็นคนที่มีบุญหนุนนำเยอะมากไอ้เจ้าเนี่ยอย่าห่างกันก็จับมือมอบความสุขให้มอบรอยยิ้มไปด้วยกันเพราะสังเกตเจ้าดื้อเขาเป็นคนที่ทำบุญใหญ่นะเจ้าดื้อมีบุญเยอะนะครับขอบอกไว้ก่อนกล้าพูดได้เลยเขามีบุญหนุนนำเขาเยอะเขาทำบุญใหญ่ทั้งสองคนแล้วครับแต่เจ้าดื้อจะเน้นหน่อยบอกพยายามอยู่อย่าห่างกันน้องก็รับปากโอเคเนี่ยครับ